สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมวันนี้ก็เป็น GTR อีกแล้วนะครับผมเจ้า GTR นี่ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับมีตัวใหม่ๆเข้ามามีของเล่นใหม่ๆให้เราเยอะแยะเลยนะครับก็เป็นการอัปเกรดขึ้นไปในแต่ละขั้นของเขานะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับที่เรามารีวิววันนี้นะเป็น GTR G45 นะครับผมหลายคนอาจเห็นว่าเอ๊ะมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมตั้งแต่GTR G35 G35 Max นะครับ G45 S35 นะครับมันก็มีหลายตัวหลายรุ่นให้เราเลือกเลยนะครับผมตัวนี้เป็น G45 นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะอัปเกรดขึ้นมาจากตัว G35 Max หน่อยนะครับผมก็คือกินไฟน้อยกว่า G35 Max นะครับแล้วก็แต่ว่าให้แสงเท่ากับ G35 Max เลยนะครับอันนี้ก็ราคาก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับจาก G35 Max นะครับใครเคยดูไปแล้วนะครับก็จะรู้ราคากันอยู่นะครับตัวนี้เป็น G45 นะครับผมกินไฟอยู่ที่55วัตต์นะครับเท่ากับตัว G35 ธรรมดาเลยนะครับ 5,800K นะเป็นแสงขาวนะครับผมแต่ไม่ขาวจั๊วซะจนแพ้ฝนแพ้ถนนดำนะครับแต่ขาวครับผมขาวแบบไม่น่าเกลียดหลายคนที่ชอบแสงขาวเนี่ยใบ LED ก็มามองเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับอย่าไปมองพวก 6,000K เลยนะครับ 6,000K เนี่ยมันขาวเกินไปเพราะขาวว่านะ 5,800K นะครับเหลือไว้สัก 200K เพื่อให้มันสู้ฝนสู้ถนนดำได้นะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับเป็น G45 นะครับหน้าตากล่องเราก็เห็นไปแล้วประมาณนั้นนะครับผมกล่องมันก็ค่อนข้างที่จะหรูหราดูดีนะแต่ตัวที่รัดตัวนี้นะครับของเขานะครับเป็นรัดจริงๆนะครับเป็นคล้ายๆกระดาษเป็นวงขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันรัดอยู่นะครับแล้วเราก็แกะออกมาอันนี้พ่อค้าแกะชิวไว้แล้วนะครับเพราะว่ามาแกะในคลิปเนี่ยมันเสียเวลานะครับก็เลยแกะรอมาเลยนี่เป็นกระดาษเป็นวงรัดไว้อย่างนี้นะครับจะต่างจากตัว S35 นะครับ S35 เนี่ยเหมือนจะรัดนะครับแต่ไม่ใช่กระดาษเป็นกระดาษนะครับแต่ทำหนามากจนเหมือนพลาสติกเลยตัวกล่องของ S35 ก็จะหนานะครับก็ G35 นี่ก็หนาประมาณนึงแต่ว่ายังสู้ S35 ไม่ได้นะครับผมอย่างว่าตัวนั้นมันเป็นตัวน่าจะท็อปสุดของค่าย GTR แล้วนะครับผมณเวลานี้นะอนาคตข้างหน้ายังไม่แน่นะครับตัวกล่องก็หรูหราสวยงามนะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันก็ยังหรูสู้ S35 ไม่ได้เห็นมั้ยครับก็ยังมีความหนาประมาณหนึ่งแต่ S35 นี่หนาตึกเลยนะครับหนาจนมองเหมือนว่ากล่องตัวหน้าเป็นพลาสติกเลยนะครับแล้วก็แน่นอนเปิดมาด้านในก็จะมีการบุกนวมไว้แบบนี้นะครับเปิดนวมตัวนี้ออกมาก็จะเห็นว่าลักษณะเห็นไหมครับจะมีบุกนวมบุกไว้เนี่ยเวลาที่เราขนส่งเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเขาเจาะช่องไว้พอดีกับตัวโปรเจคเตอร์เลยแล้วก็เป็นโฟมนุ่มๆแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาขนส่งไม่ต้องกลัวว่าจะไปเสียกลางทางนะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้นะเป็น G45 นะครับผมนี่รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันคล้าย G35 Max เลยนะครับเพราะว่าตัวโครงด้านหน้าเนี่ยเป็นสีบรอนเงินเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยคือฮีทซิงค์ตัวนี้นะครับผมนี่เป็นฮีทซิงค์ทองเหลืองเลยนะครับผมที่แบบเอามาใช้ในการระบายความร้อนนะครับเพราะว่ามันจะระบายความร้อนได้ดีกว่าฮีทซิงค์ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นฮีทซิงค์ทองเหลืองพัดลมขนาดใหญ่นะตูดตัวนี้นะครับจะค่อนข้างหนานะครับหนากว่าพวก G35 หรือ G35 Max นะครับผมเพราะฉะนั้นไปติดตั้งเนี่ยรถบางรุ่นเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับผมสำหรับรถที่เป็นใบ LED มาจากโรงงานเนี่ยอาจจะต้องดูระยะโคมนิดนึงนะครับมันอาจจะไปติดด้านหลังได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลือกเป็นรุ่นอื่นแต่สำหรับรถหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานชนิดอย่างว่าเปลี่ยนหลอดได้อะไรพวกนี้นะครับติดตั้งได้เลยแน่นอนนะครับตัวนี้ก็รูปร่างสวยหรูดูแพงนะครับผมมีการระบุไว้นะครับผมด้านล่างชัดเจนนะครับว่าผ่าน ISO นะครับนี่9001นะครับมองเห็นไหม ISO 9001นะครับ2015มีการผ่านมาตอนช่วงปี2015นะครับคือได้รับมาตรฐานผ่านมาเลยนะครับตัวนี้โซลิโนยด์ด้านในนะครับเป็นแบบใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเลเซอร์นะครับพรีเมียมเลเซอร์ใบ LED นะครับ55วัตต์ 5,800K นะครับไฟสูงนะครับเป็นโซลิโนยด์ทำงานเพิ่มอีก10วัตต์นะครับก็จะเป็น55/65วัตต์อันนี้คือสเปคของเขานะครับระบายความร้อนนะครับด้วยฮีทซิงค์บวกพัดลมนะครับแล้วก็เรื่องขนาดตัวขนาดตัวสุดตัวของเขานะครับผมนี่เวอร์เนียร์พ่อค้าเนี่ยเข้าได้ไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าจะบอกระยะไว้ที่คร่าวๆว่าตัวนี้นะครับเวอร์เนียร์พ่อค้ายาวสุดมันจะอยู่ที่15 เซนติเมตรนะครับแต่ว่า
มันเข้าได้ไม่สุดนะครับมันยังเหลือนิดหน่อยนะพ่อค้าตีไว้ไปไว้ให้ที่ 15.5 ซมนะครับแต่เวอร์นี้พ่อค้าเนี่ยถ่างออกไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันยาวกว่ารุ่นอื่นนะครับผมเฉพาะตรงตัวฮีทซิงค์ตัวนี้นะครับเพราะเขาต้องการระบายความร้อนที่ดีมากๆนะครับผมตัวนี้อ่ะระยะการติดตั้งนะครับจากหูยึดนะครับถึงบริเวณหน้าเลน 7.7 ซมนะครับผมโดยประมาณนะเพราะว่าเวอร์เนียร์พ่อค้าเนี่ยเป็นโลหะไม่สามารถที่จะเอาไปแตะได้แบบชัดเจนพ่อค้าแค่เอาไปทับทาบดูนะครับกะว่ามันพอดีนะครับอ่าระยะเล่นนะครับผมก็ไม่ต้องสืบนะครับตัวนี้ 3.2 นิ้วอยู่แล้วนะครับนี่ 3.3 นิ้วรวมตัวโครงพลาสติกนะครับโครงก็อีกประมาณนี่แหละครับผม 0.1 นิ้วนะครับก็ 3.2 นิ้วนะครับเป็นขนาดเลนส์นะครับหรือ8เซนติเมตรนั่นเองอ่ะระยะด้านกว้างที่สุดนะครับของตัวโปรเจคเตอร์ก็คือหูยึดนะครับหูยึดตัวโปรเจคเตอร์ด้านล่างนะครับ 4.1 นะครับ 4.1 เซน 4.2 เซนประมาณนี้นะครับสำหรับ4.1 นิ้ว 4.2 นิ้วนะครับผมหรือประมาณ 10.4 เซน 10.5 เซนอะประมาณเนี้ยอ่ะพอค้าเผื่อไว้ให้นะครับสำหรับระยะกว้างที่สุดนะครับแล้วก็คลิปที่แล้วนะครับ G35 Max เนี่ยพ่อค้าลืมชั่งน้ำหนักให้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวตอนพ่อค้าเอาลงในเว็บอะไรยังไงเนี่ยพ่อค้าจะมีข้อมูลลงไปในนั้นอีกทีนึงอ่ะเปิดนะครับนี่นะครับเป็น0นะครับผมวางลงไปอยู่ที่523กรัมนะครับหรือประมาณครึ่งกิโลกว่าๆนะครับผม523กรัมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะค่อนข้างหนักกว่าตัวอื่นเขาหน่อยนะครับตัว G45 เนี่ยเพราะว่าฮีทซิงค์ระบายความร้อนเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับมันระบายความร้อนดีมากๆอยากรู้ว่ามันหนักมากน้อยแค่ไหนเกินมาตรฐานหรือเปล่านะครับเราจะมาชั่งเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ Toyota Hilux Revo ให้ดูนะครับก็คืออันนี้มาตรฐานสำหรับรถศูนย์ Toyota เลยนะก็คือ436กรัมนะครับก็ต่างกันอยู่ประมาณไม่ถึง100กรัมนะครับต่างกันอยู่ประมาณไม่ถึง100กรัมสำหรับเจ้า2ตัวนี้นะครับแล้วของ Revo ก็จะเป็นตัวที่เรานำมาใช้ในการเปรียบเทียบนะครับรีวิวเปรียบเทียบกันด้วยในวันนี้นะครับผมเรารู้สเปคของเจ้าตัว G45 ไปแล้วทีนี้สเปคของ Toyota Hilux Revo มั่งนะครับผมกินไฟน้อยมากๆนะครับอยู่ที่25วัตต์นะครับแสงนะครับอยู่ที่ 5,500K นะเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยจะออกโทนอุ่นกว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมแสงจะอยู่ที่ 5,500K นะครับระบายความร้อนด้วยฮีทซิงค์อย่างเดียวไม่มีพัดลมนะครับลักษณะของตัวงานสังเกตดูมันจะย้อยลงด้านล่างค่อนข้างเยอะนะครับจะไม่ได้ยื่นออกไปด้านหลังเหมือนกับโปรเจคเตอร์พวกนี้นะพวก OEM แต่ถือว่าเป็นไฟหน้าติดรถมาจากโรงงานที่สว่างที่สุดแล้วในเวลานี้และเป็นใบ LED เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลนส์ที่นำมาใช้นะครับผมเป็นเลนส์พลาสติกนะครับสังเกตดูมันจะเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับจะไม่ได้เป็นใสๆเคลียร์ๆแบบนี้นะครับตัว G45 ตัวนี้นะครับเป็น HD Lens ขนาด 3.2 นิ้วนะครับโอเคเรารู้เรื่องสเปคกันแล้วของทั้งเจ้า2ตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแสงระยะใกล้กันนะครับว่ามันสว่างมากน้อยกว่ากันขนาดไหนคัตออฟเป็นยังไงแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำเป็นยังไงก่อนที่จะออกไปดูแสงจริงบนถนนกันครับผมโอเคครับผมเรามาดูแสงของโปรเจคเตอร์นะครับใบ LED ติดรถมาจากโรงงานที่เป็นไฟหน้าเดิมโรงงานที่สว่างที่สุดแล้วนะปัจจุบันนี้ก่อนนะครับก็คือ Toyota Hilux Revo นะครับผมนี่แสงก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่เราเห็นเลยนะครับแสงเขาจะค่อนข้างกว้างมากๆนะครับ Revo เขาจะเน้นไปทางด้านที่แสงกว้างมากๆนะครับแต่แสงพุ่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปดูบนถนนเพราะตัวนี้มันเป็นระยะใกล้นะครับแต่สังเกตดูปริมาณแสงตรงนี้นะครับที่เป็นจุดเข้มๆเลยนะครับจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับและดูละอองแสงด้านบนครับผมกว้างมากๆนะครับละอองแสงกว้างมากๆตัวนี้เองนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันยังมีอัตราการแยงตาอยู่เวลาที่เราขับสวนกับ Revo นะครับหรือขับสวนกับ Fortuner เนี่ยจริงๆละอองแสง Fortuner กับ Revo เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่า Fortuner เนี่ยรถเขาสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการแยงตามันก็เลยค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มาดูเจ้าตัว GTR G45 บ้างนะครับผมนี่ครับอันนี้คือแสงของ GTR G45 นะครับด้านบนตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นละอองแสงตรงนี้ไม่ใช่ละอองแสงนะครับผมต้องดูก่อนว่าตัวโปรเจคเตอร์พวกนี้นะครับผมลักษณะมันจะเปิดโล่งแบบนี้นะครับเมื่อเราใส่ฝาครอบใส่วงแหวนมาเห็นด้วยครับพ่อค้าแค่เอามือปิดบางช่วงเนี่ยมันก็สามารถที่จะบังแสงได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนั้นไม่ใช่ละอองแสงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับเมื่อเราใส่ฝาครอบใส่วงแหวนนะครับหรือว่าเอาไปอยู่ในโปรเจคเตอร์แล้วมันมีเบ้าที่ครอบสนิทแล้วเนี่ยมันจะไม่มีนะครับแสงนั้นละอองแสงจริงๆคือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ
นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมนิดเดียวเท่านั้นแต่ทำไมมันถึงยังมีล่ะก็เพราะมันเป็นเลเซอร์นะครับผมมันเป็นเลเซอร์มันให้แสงที่เยอะเข้มมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยยังตัดละอองแสงออกได้ไม่หมดนะครับถ้าใครซีเรียสเรื่องอยากจะได้คัตออฟคมๆนะครับต้องไปมอง LED ที่เป็นพวกชิปครีนะครับพวกนั้นเนี่ยจะตัดคัตออฟได้ค่อนข้างคมนะครับแต่เราจะไม่เห็นเลดเอฟเฟคตรงนี้นะครับเลดคัตออฟตรงนี้คือลักษณะเด่นของเลเซอร์เลยนะครับเพราะแสงเนี่ยมันพุ่งเป็นลำดีมากๆนะครับเราจึงเห็นคัตออฟเนี่ยเป็นสีแดงเลยนะครับก็คือเป็นเลดคัตออฟและดูปริมาณแสงครับผมคือเยอะมากๆนะครับผมแล้วแสงถามว่าแคบไหมไม่ได้แคบเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูบนถนนเลยแล้วลองมาดูเรื่องการทำไฟสูงต่ำนะครับผมนี่เห็นไหมครับเลเซอร์คือพุ่งมากๆนะครับแล้วไฟสูงเนี่ยคือยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาด้วยโซลีนอยด์นะครับพร้อมชิปเลเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นไฟสูงตัวนี้ก็ถือว่าโหดมากๆเช่นกันแต่สำหรับตัวรีโวนะครับผมจะเป็นโซลีนอยด์อย่างเดียวนะครับสังเกตดูนะครับจะไม่มีเลเซอร์เข้ามาช่วยนะเพราะฉะนั้นตัวกลางมันก็จะเป็นประมาณลักษณะประมาณนี้ครับผมมันไม่มีเลเซอร์เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเรื่องอัตราที่จะให้แสงไฟสูงมันพุ่งดีๆเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนนะครับจะมีแค่เลเซอร์ใบ LED เท่านั้นนะครับที่มันจะสามารถทำได้ลองดูอีกทีนะครับผมสูงต่ำสูงต่ำไฟสูงสวยมากๆนะครับผมแสงพุ่งดีมากๆเลเซอร์แรงมากๆนะครับถ้ามองด้วยตาเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าแสงตรงเนี้ยเข้มมากๆเลยนะครับเป็นเลเซอร์ออกไปเป็นจุดกลมๆเล็กๆพุ่งไปเลยนะครับคือเน้นไปที่แสงพุ่งนะครับแล้วก็ได้โซลีนอยด์มาช่วยยกให้ไฟสูงเนี่ยกว้างจะทำงานลักษณะนี้โอเคครับผมอันนี้ก็คือแสงระยะใกล้ลองไปดูแสงจริงๆบนถนนกันเลยครับผมโอเคครับผมเราก็มาอยู่กันที่หน้าบ้านเราที่เก่าเวลาเดิมนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ทุ่มยังไม่ทุ่มครับผม 6:57 นาทีนะครับผมฟ้าก็ยังแดงๆอยู่แต่ว่าโอเคถนนเริ่มมืดแล้วเราก็ถ่ายกันได้นะครับระยะ3เสาไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับนี่ครับต้นที่1ที่เรายืนถ่ายกันอยู่นะครับและต้นที่2นี่ไฟไม่ติดนะครับต้นที่3คือสุดกระแพงตรงนู้นไอ้ต้นที่4ตัวนั้นไม่ต้องนับนะครับมันเป็นเสาไฟฟ้าฝั่งตรงข้ามนะครับผมคนเราฝั่งกันนะครับเรานับแค่ระยะตรงนี้คือ3เสาไฟฟ้านะครับถ้าใครไม่เชื่อว่ามีเสาไฟฟ้าอีกต้นนึงตรงนี้ให้ไปดูในบางคลิปนะครับผมบางคลิปเนี่ยมันจะติดอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ติดมานานมากๆแล้วเหมือนกันนะครับก็โอเคระยะที่เราจะเทสกันก็ประมาณนี้เลยสุดกำแพงนะครับลองมาดูครับโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับของ Toyota Hilux Revo 2020ที่ว่าเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานที่สว่างที่สุดแล้วนะเวลานี้นะครับผมลองดูกันครับผมนี่ถามว่าสว่างไหมมันก็แน่นอนแหละครับก็ไฟหน้าโรงงานที่สว่างที่สุดแล้วนะเวลานี้นะครับผมมันก็ได้ประมาณนี้เลยแสงกว้างมากๆนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับพอแสงไปสุดกำแพงนะครับนี่ครับผมก็ยังเห็นแสงอยู่นะครับระยะตรงนี้นะครับโอเคเราทีนี้เราลองมาดูโปรเจคเตอร์ GTR G45 กันบ้างครับผมนี่เป็นไงครับผมเป็นไงครับแสงเข้มมากๆนะครับแล้วดูนะครับระยะแสงถึงกำแพงครับเห็นไหมครับบูเอฟเฟกต์ยังถึงกำแพงอยู่เลยนะครับแปลว่าปริมาณแสงยังเหลืออีกเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับผมตัวนี้ยังไปได้ไกลๆนะครับระยะแสงอยู่ที่ว่าเราจะตั้งสูงได้มากแค่ไหนนะสูงมากไปก็ไม่ดีนะมันจะแยงตารถที่เขาวิ่งสวนทางเราจริงๆระยะขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่แสงจะค่อยๆสโลปลงไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแสงสม่ำเสมอสวยมากๆนะครับเกลี่ยทั่วถนนดีมากๆครับผมโอเคลองดูไฟสูงนะครับที่พ่อค้าภูมิใจนักหนานี่ครับผมเห็นไหมครับมันเป็นเลเซอร์และเป็นโซลีนอยด์ใบบีมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะยกไฟสูงได้กว้างและพุ่งไกลมากๆครับผมเนี่ยมองแบบชัดเจนมากนะครับไฟสูงมองทะลุป่าเข้าไปข้างหลังได้สบายๆเลยนะครับทีนี้ลองดูเจ้าตัวรีโวบ้างนะครับไฟสูงไม่ใช่ผิดปุ่มครับผมไฟสูงครับผมต่ำครับสูงครับเห็นไหมครับป่าข้างหลังคงยังดูมืดเหมือนเดิมนะครับแต่ไฟสูงก็ทำได้ดียกได้ดีระดับหนึ่งเลยเหมือนกันทีนี้พ่อค้าจะเปิดโปรเจคเตอร์ของ Toyota Hilux Revo เนี่ยทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วเปิด GTR G45 ทับครับผมเห็นไหมครับคือแสงมันกบรีโวไปอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับผมกบรีโวไปหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเปิด GTR G45 อย่างเดียวเนี่ยแสงเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับผมแล้วเปิดรีโวทับนะครับจะรู้สึกสว่างขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่สามารถกลบแสงของ GTR G45 ได้นะครับคือปริมาณแสงเนี่ยมันต่างกันมากจริงๆแต่อย่างว่าแหละครับผมมันเป็น25วัตต์กับ55วัตต์ด้วยนะครับวัตต์เนี่ยมันต่างกันมากๆเลยนะครับของรีโวเนี่ยเขาเน้นไปที่กินไฟน้อยนะครับน้อยมากเลยพ่อค้าก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำให้กินไฟน้อยขนาดนั้น25วัตต์เนี่ยเท่ากับหลอดไฟหน้ามอไซค์เวฟ125เวฟ110i อะไรพวกนั้นเองนะครับผม
วัดแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆรถยนต์เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องน้อยถึงขนาดนั้นพ่อค้าก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องทำวัดให้น้อยขนาดนั้นถ้าทำมา55วัตต์รับรองมันก็ต้องสว่างมากแน่ๆเหมือนกันครับผมแต่เขาไม่ทำนะครับแล้วก็เรื่องวัดเยอะวัดน้อยเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะครับเราลองไปดูโปรเจคเตอร์ที่โนเนมนะครับหรือว่าโปรเจคเตอร์ของ Revo เองก็แล้วแต่ที่เป็นของก๊อปเนี่ยนะครับผมวัตมันจะสูงกว่านี้นะครับมันจะไม่ใช่25นะครับพ่อค้าเคยได้มาเทสอยู่มันจะอยู่ที่40วัตต์นะครับแต่สว่างสู้ Revo ตัวของแท้ๆจากโรงงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องวัตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับมันอยู่ที่คุณภาพของชิปที่นำมาใช้ด้วยชิปบางตัวเอาแต่กินไฟแต่ไม่ได้ให้ความสว่างมากนะครับชิปบางตัวกินไฟน้อยแต่ให้ความสว่างที่มากนะครับแล้วก็คุณภาพเลนด้วยว่ามันจะส่องแสงผ่านหน้าเลนออกไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเคลียร์แสงไปได้ขนาดไหนนะครับยังไม่มีเลนตัวไหนเนี่ยที่จะเคลียร์แสงออกไปได้ 100% นะครับเต็มที่เลยอย่างสูงสุดเลยเลนคุณภาพสูงสุดเลยนะครับอย่างตัวที่เป็นพวกไทเทเนียมเลนนะครับหรือว่า Blue HD ที่คุณภาพสูงจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 80-85% นะครับแสงที่ส่องผ่านถ้าเราถอดเลนออกเนี่ยความสว่างจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวเลนกระจกตัวนี้อยู่ข้างหน้านะครับผมแสงมันจะไม่ได้แบบนี้นะครับมันจะไม่สามารถที่จะเกลี่ยแสงให้พุ่งโฟกัสไปในจุดที่เราต้องการได้แสงมันจะค่อนข้างฟุ้งแล้วก็แยงตาคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีตัวเลนไว้แบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมที่เหลือแล้วไปต่อกันในสตูครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราเห็นแสงจริงบนถนนกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว GTR G45 ตัวนี้นะครับแล้วเรื่องระบายความร้อนตัวนี้หายห่วงมากๆนะเพราะว่าเป็นฮีทซิงค์ทองเหลืองแล้วนะครับผมระบายความร้อนได้ดีได้ไวมากๆนะครับผมเขาทำเรื่องระบบจัดการความร้อนออกมาที่เหนือกว่ารุ่นใดๆนะครับก็คือใช้ทองเหลืองเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ตัวเลเซอร์ชิปเนี่ยทำให้แสงเนี่ยทั้งพุ่งทั้งกว้างนะครับจบมากๆแสงเนี่ยคือเป็นลำดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ที่เราเห็นกันไปแล้วแบบนั้นเลยนะครับผมโอเคทีนี้ก็เหลืออยู่เรื่องเดียวแล้วครับผมที่รอกันก็คือเรื่องเจ้าราคานะครับของเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ GTR G45 นะครับผมราคาค่าตัวของเขาของใหม่ครบชุดนะครับพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดฝาครอบวงแหวนมีให้ครบเลยสำหรับรุ่นที่ใส่วงแหวนได้นะครับผมสำหรับรถบางรุ่นที่เป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเนี่ยแล้วมันไม่มีพื้นที่ที่จะใส่วงแหวนเลยด้วยโครงฝาครอบของเดิมของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วตัวนั้นจะไม่ต้องใช้ฝาครอบไม่ต้องใช้วงแหวนแต่มันจะมีอุปกรณ์การติดตั้งอื่นๆนะครับที่มันจะเหนือกว่าโปรเจคเตอร์ที่ใช้วงแหวนอยู่แล้วนะครับทางร้านก็จะมีให้ครบเลยราคาก็จะอยู่เท่ากันทั้งหมดนะครับก็คือ 24,000 บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ราคาค่าตัวของเขาของใหม่นะครับผมแต่เจ้าตัวรีวิวตัวนี้นะครับคืนกำไรให้กับ FC นะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปพ่อค้าจะได้สินค้าในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ใช้รีวิวนะครับ1ข้างกับตัวใหม่1ข้างนะครับที่อยู่ในกล่องมาเลยนะครับก็คือเป็นคู่เลยแต่มีโปรเจคเตอร์ที่นำมาใช้รีวิวแล้ว1ข้างของที่เหลือเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับเอาไปเลยครับผมในราคา 22,000 นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ใครชอบใครถูกใจแสงนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับก็สำหรับรถที่ไฟสว่างอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมองข้ามไปได้เลยมาดูคลิปพ่อค้าไว้เพื่อดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับดูไว้เพื่อหาความรู้ประดับบารมีอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าสำหรับรถบางรุ่นที่ไฟหน้าไม่สว่างแล้วกำลังมองหาโปรเจคเตอร์ที่จะไปเปลี่ยนสักตัวหนึ่งบางคนอยากจะได้โปรเจคเตอร์ของ Fortuner มาเปลี่ยนบางคนอยากจะได้โปรเจคเตอร์ของ Revo มาเปลี่ยนนะครับตัวนี้พ่อค้าต้องบอกก่อนว่ารถบางรุ่นมันก็แปลงใส่ได้นะครับแปลงนะครับรถบางรุ่นก็ไม่สามารถแปลงใส่ได้นะครับถ้าใครคิดว่าจะซื้อแล้วไปแปลงเองก็ได้ครับผมตามสบายแต่ถ้าใครคิดว่าจะซื้อแล้วมาให้ที่ร้านพ่อค้าแปลงให้พ่อค้ารับติดตั้งนะครับแต่ว่าทักมาถามก่อนจะซื้อของนะครับรถบางรุ่นมันแปลงใส่ไม่ได้นะครับผมแต่รุ่นที่แปลงใส่ได้ก็จะต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่ามันเป็นการแปลงที่เสียโครมไปเลยนะครับถ้าใช้โปรเจคเตอร์พวกนั้นนะครับเราจะเห็นลักษณะตัวมันไปแล้วนะครับมันเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันโอ้กระทึกบึกบึนอะไรไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันการที่เรานำไปติดตั้งเนี่ยด้วยความใหญ่ของฐานด้านหลังมันเนี่ยมันจะต้องมีการตัดการแปลงเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นโครมจะเสียนะครับถ้าเราใช้แล้วเราเกิดไม่พอใจแสงอยากจะเปลี่ยนมาใส่โปรเจคเตอร์พวกนี้ต้องซื้อโครมใหม่อยากจะเปลี่ยนกลับไปใส่หลอดเดิมต้องซื้อโครมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับบางทีของ Revo ของ Fortuner เนี่ยเราไปเห็นตามเว็บสีน้ำเงินสีส้มอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เขาขายกันเนี่ยพ่อค้าบอกเลยมันไม่ใช่แท้นะครับผมถ้าอย่างนี้คือแท้เลยนะครับแท้จากศูนย์เลยเพราะค้าถอดเองจากรถ Revo เลยนะครับผมแล้วก็ของ Fortuner เองก็เช่นกันนะครับลองไปดูนะครับลองเดินเข้าไปที่ศูนย์ Toyota นะครับแล้วไปดูว่าเขาขายอยู่เท่าไหร่นะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเขาจะไม่มีขายโปรเจคเตอร์เราต้องซื้อทั้งโครมมาเลยนะครับแล้วมาแกะโปรเจคเตอร์นะครับมันอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับโครมคู่นึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเห็นราคา 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทในเว็บสีน้ำเงินสีส้มก๊อปนะครับผมมันไม่ใช่ของแท้นะครับก่อนจะซื้อก็ต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยนะครับผมแต่ตัวนี้
GTR G45 แท้นะครับผมมีประกันให้กับลูกค้าทุกคนนะครับซื้อไปนี่สบายใจหายห่วงเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบ๊ทโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือศรีราชานะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ให้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ